ช้าวันที่3ของการเดินทางไปซัมบาร่านะครับเช้านี้เราก็มาทานข้าวต้มหมูนะครับที่มีหมูเยอะกว่าข้าวนะครับก็ต้องขอขอบคุณ Rider Coffee นะฮะของพิมพ์กับไม้ด้วยนะครับที่เลี้ยงดูพวกเรานะครับพออิ่มท้องนะครับเราก็เดินทางออกจากอำเภอเชียงของนะฮะเพื่อที่จะไปหน้าด่านนะครับคันนี้ก็เป็นรถผมที่ใช้ในการเดินทางครั้งนี้นะครับตอนนี้ทุกคนก็มาทำเอกสารการผ่านแดนนะครับที่ตม.อันนี้ก็รถที่ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้นะครับมีทั้งหมด41คันนะฮะคันที่41ก็เป็นรถผมเองนะครับฮาร์เลย์เดวิสันครับอันนี้เราก็ต้องใช้ซิมนะฮะใช้ของ AAS SIM to File นะครับก็จะใช้ในต่างประเทศได้นะครับนี่เราก็เข้ามาสปป.ลาวแล้วนะครับเส้นทาง R3A นะฮะที่เขาโจทย์จันกันว่าเป็นถนนปราบเซียนนะครับในช่วง80หรือ90กิโลแรกเนี่ยเส้นทางโอเคนะฮะถนนเรียบนะครับอันนี้เราก็แวะพักเที่ยงนะครับทานข้าวกันพอหลังทานเข้าเที่ยงเนี่ยนะครับถนนที่คิดว่าเรียบๆเนี่ยไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะครับก็จะเจอแต่ถนนแบบนี้นะฮะมีทั้งเลนโคลนนะครับถนนที่เป็นลูกรังนะฮะเขาเปิดหน้าถนนไว้แบบนี้แล้วก็มีเป็นถนนที่มีหินลอยนะฮะแล้วนี่ก็มีเป็นหลุมอีกนะครับมีรถมารดน้ำคนที่ขับผ่านนี่เปียกกันหมดนะครับแต่ก็สนุกนะฮะรถใหญ่ก็สวนถนนก็เล็กนะฮะอย่างเงี้ยรถเทรลเลอร์เขาเนี่ยนะครับสวนกันมาแบบกินเลนด้วยนะครับเหลือให้เราขี่นิดเดียวเองอันนี้เราก็ใกล้จะบ่อจะถึงบ่อเต็นนะฮะเสาที่เห็นทางซ้ายมือนั่นก็เป็นเสารถไฟฟ้าความเร็วสูงที่มาจากจีนนะฮะแล้วก็มาลาวแล้วก็ยังตกลงไม่ได้ว่าจะเข้าไทยกันได้หรือเปล่านะครับก็รอเขาสรุปกันอีกทีตอนนี้เราก็มาถึงบ่อเต็นกันแล้วนะครับก็กำลังมีการเป็นเช็คพอยต์นะฮะจากจุดตรงนี้นะครับฝุ่นล้วนๆครับเหมือนในหนัง Mad Max นะฮะถ้าเผื่อใครเคยดู Mad Max สมัยก่อนเนี่ยลองไปหาดูกันนะครับถ้าเผื่อใครยังไม่เคยดูบรรยากาศใช่เลยเป็นดินแดนอันกว้างคือเขากำลังจะสร้างเมืองใหม่นะฮะเขาระเบิดภูเขาจะเป็นลูกๆนะครับแล้วก็ทำที่กันขึ้นมาแล้วก็สร้างเมืองขึ้นมาเมืองนี้เป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่ของสปป.ลาวนะฮะที่ประเทศจีนเขาทำให้นะฮะลงทุนให้รถที่มาทางนี้จริงๆต้องระบบกันกระเทือนนี่ต้องใช้ได้เลยนะครับของผมที่ขับมาจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ Harley นี่จะเป็นออนโรดซะส่วนใหญ่แต่ครั้งนี้ก็ถือว่าเอามาใช้ได้นะครับดูแลมาดีนะฮะทาง AAS เขาสนับสนุนมานะครับต้องขอขอบคุณด้วยตอนนี้เราก็เข้ามาถึงที่โรงแรมที่พักแล้วนะฮะบ่อเต็นนะฮะโรงแรมที่บ่อเต็นเลยบ้านเมืองเขาผมคาดว่าในอนาคตนี่จะเจริญมากนะฮะนี่ก็คือขี้โคลนที่ติดรถมาที่วิ่งกันมาเนี่ยนะครับในช่วง100กว่ากิโลหลังจากที่เราทานข้าวเที่ยงกันนะฮะฝุ่นทั้งนั้นนะฮะรถทั้ง41คันก็มาถึงโรงแรมกันโดยความสวัสดิภาพครับ